สวัสดีเพื่อนๆชาวเทคลานะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับ DNS server นะครับและก็การนำไปใช้งานจริงเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าคลิปนี้เองเนี่ยก็เป็นคลิปที่น่าสนใจนะครับหลายคนไม่ได้เข้าใจเรื่อง DNS อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เวลาเอาไปใช้งานก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้งานในสถานการณ์ที่เวลาบริหารจัดการระบบอย่างไรคุณอาจจะเข้าใจว่า การตั้งค่า DNS ในคอมพิวเตอร์ของตัวเราในแรงต่างเนี่ยมันเป็นการตั้งค่าแบบ Personal แนละแล้วถ้าในมุมมองของคนที่ดูแลระบบมันเป็นยังไงอันนี้ผมว่าคนจำนวนมากก็ไม่ได้เข้าใจดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงเอาความรู้ตรงนี้ซึ่งมีจากประสบการณ์ทำงานของเราอยู่แล้วนะครับที่มีการ Configuration ให้กับลูกค้านะเอามาฝากทุกคนนะครับจะได้มีความรู้ที่ถูกต้องนะและเอาไปใช้งานได้อย่างถูกสถานการณ์ โอเคไหมครับก็ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาขอรบกวนหรือฝากพวกเรานะครับเข้ามากด subscribe ช่อง Tech Adopt แล้วก็แจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับสามารถกดปุ่มจอยเข้าไปซึ่งก็จะมีนะครับการจอยจะมีเมมเบอร์นะ เหล่าแฟนพันแท้สาวกเคกอะดอปและก็ v v p นะครับท่านที่เข้ามาเข้ามาจอยเป็นเมมเบอร์สับสนุนช่องเรียบร้อยแล้วนะครับาการที่เข้ามาสับสนุนช่องเนี่ยในบางคอมเมนต์นะครับที่เ,เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นหรือในช่องเฉพาะเมมเบอร์เนี่ยที่ผมเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้เนี่ยเนื้อหาหรือข้อคอมเมนต์เหล่านั้นที่เพื่อนๆน,นะครับที่เป็น fc ที่ได้จอยนะครับ อยากให้ทําผมจะพยายามจัดการให้นะถ้าสามารถทําได้นะครับและยิ่งตรงกับแนวทางที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งจะดีนะครับซึ่งก็น่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรามากกว่านะครับแต่อยา่างไรก็ตามนะในประสบการณ์ที่อยู่ในวงการไอทีมาอย่างยาวนานเนี่ยผมว่านะครับไม่ได้เหลือบาก,กาแรงที่จะให้คําแนะนําได้นะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่การทับโบชูต o ิ้งนะไม่ใช่การช่วยทับโบชูตติ้งนะครับตอนนี้คลิปเรามีทั้งหมดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ 200้กว่าคลิปนะ2 0 0้กว่าคลิปนะครับ2 0 0้กว่าคลิปเยอะแยะมากมายมีเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมหลากหลายด้านที่คุณคิดว่าจะนึกออกแล้วกันนะครับหลากหลายด้านนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าในปี2023นี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากที่จะมาคุยกับพวกเราและที่สำคัญกับ fc ที่จอยเป็นเมมเบอร์โอเคครับฝากไว้ด้วยฮะตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะครับ หัวข้อนี้นะครับผมเอามาจากการที่มีเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์มานะครับคุณนินแจสนะครับคอมเมนต์มาว่าขอบคุณครับอันนี้ผมผมสอนเรื่องนโยบายการนะครับผมสอนเรื่องนโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านว่าจะต้องจัดการยังไงบริหารการอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่า,อ,าอยากให้สอนเรื่อง DNS นะครับจริงๆเขาขอหลายเรื่องนะ นะครับอยากจะบอกคุณนินเจว่าถ้าเกี่ยวกับ VMware Workstation นะครับ VMware e s x Server อะไรพวกนี้นะฮะในเนื้อหาในช่องอ่ะมีอยู่แล้วนะสามารถไปดูได้เลยนะครับสามารถเซิร์ชใน YouTube แล้วก็ VMware Workstation Tech Adopt ได้เลยนะครับจะขึ้นมาเลยนะครับจริงๆมีเพลย์ลิสต์ด้วยอยู่ในเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับ VMware นะครับส่วน VMware ESXi เนี่ยในล็บทุกแล็บที่ผมทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราใช้ เอสในการทำอยู่แล้วนะครับจริงๆมีหลายคอมเมนต์นะครับผมทย,ยทยอยตอบนะครับคอมเมนต์ comment ในหัวข้อนี้ก็มันเป็นการจัดการโพล i c ีใน Active directory นะครับคุณนินเจก็มาคอมเมนต์นะครับซึ่งนี่แหละเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์กับ,กบหลายๆท่านด้วยนะครับจริงๆก็ขอบคุณคุณนี่ฮะคุณโอจิโฉชิโซนนะครับเขาบอกว่าหัวข้อนี้ฟัง,พงเพลินนนะครับแล้วก็ ท่านที่ใช้นามว่า ca นะครับซึ่งก็เป็นเมมเบอร์จะสังเกตว่าถ้ามีรูปดาวก็คือเป็นเป็นเมมเบอร์นะครับที่จอยสับสนุนช่องนะครับมีแบบสแกนจ่ายไหมครับพอดีเมมเบอร์ท่านนี้นะครับพี่คุณ ca นะครับก็ได้มีคําถามเช่นเดียวกันยังไงผมจะทยอยตอบทําคลิปตอบให้โอเคไหมครับเรามาลุยกันเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่อง dns เนี่ยนะครับ dns มันย่อมาจาก domain name system นะอาจจะไม่ได้ขึ้นให้พวกเรานะ นะครับเซิร์ชใน Google ด้วยได้นะดีดี domain name system นะครับ domain name system เนี่ยส่วนที่หนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าการที่พวกเราได้ได้ยินอย่างคุ้นหูชินหูก็คือคำว่าการจดโดเมนใช่ไหมจดโดเมนซึ่งการจดโดเมนเนี่ยมันมี com net o r g info biz หรือตามรูปนี้เลยมีเยอะแเลย o r g ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานนะครับถ้าเป็นธุรกิจนะครับก็อาจจะเป็น com net ก็ว่ากันไป นะครับถ้าเป็นองค์กรการศึกษาจะเป็น .eu อ่าโทษที .edu .ac หรืออะไรพวกนี้ก็มีนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ครบครบ,ครบทรุกอันหรือในองค์กรเอกชนที่อยากให้นะครับชื่อด omain names เนี่ยมันเป็นชื่อของนะครับ c o t s นะที่ตามด้วย .co.th ในก็คือบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยก็สามารถที่จะไปไปลงทะเบียนจด public dns นะครับ แน่นอนว่า Public DNS ไม่ได้ฟรีเป็นการจดแล้วจ่ายเงินนะครับรายปรีกับผู้ที่ให้บริการจดนะผู้ที่ให้บริการจดโดเมนเนมเขาก็จะเป็นนะครับโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ที่จะไปถูกรีจิสเตอร์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเหมือนกันซึ่งเขาต้องจ่ายตังเหมือนกันแหละนะครับในการที่จะให้มีการรีเฟอร์มาที่ DNS s e r v ์ฟตัวนี้ด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละถ้าพูดถึง DNS นะถ้าพูดถึง DNS แบบ Public เนี่ยนะครับเราสามารถจด นะครับการจดเสร็จปุ๊บเราจะได้ชื่อเว็บไซต์ชื่อโดเมนเนมมาแล้วกันอย่างเช่นโดเมน techadop.com t สมมุติเป็น public DNS เป็นต้นนะครับหรือ youtube.com นี่เป็น public DNS นะครับถ้าเรามาเช็คดูจะรู้สึกว่าไม่ใช่จะรู้สึกว่าส,าสิจะเห็นว่าไอชื่อที่มันเป็น public นะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอย่างเช่น public DNS ที่เรารู้จัก google.comyoutube.com ใช่ไหมฮะ เรามาดูนะใน Windows นี่มันจะมีทูลหนึ่งชื่อ nslookup นะครับ Public dns ผมจะบอกว่าอย่างเช่นสมมุติผมจดทะเบียนนะครับไว้ socon.com นะครับอันนี้เป็นโดเมนข้างในสมมติเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมเขาจดนะครับมีการใช้ Public dns ที่เป็นอ่ youtube อยู่นะครับเห็นไหมฮะเวลาพิมพ์ปุ๊บ youtube com นี่คือชื่อนี่คือ public ถูกไหมนะครับคอนโทรลบวกนะเขากคอนโทรลบวกนี่ฮะจะสังเกตว่าเวลาเราพิมพ์ youtube com youtube youtube com คือ public dns ที่ถูกจดไว้นะครับอ่ะ อะไรเอย่ยนะครับสมมติว่าวอ่ะเว็บดอนะครับ facebook facebook ใช่ไหมครับดอทคอมเฟซบุ๊กดก็จะมีการรีเฮิร์นนะครับเราโซิ์นะครับชื่อ facebook.com ก็จะมีการแมปกับ ip a d d อ e s s เสมอกำลังจะบอกว่า public dns เเ,เวลาเราจดโดเมนเราจะได้โดเมนมา โดเมนที่เราจดอย่างเช่น youtube.com, techadopt.com อะไรก็ตามชื่อนั้นเป็นรูทของโดเมนเรานะครับเวลาเราจะใช้จะสังเกตว่ามันมีคาว่า www www ข้างหน้าก็เป็นการนะครับตั้งชื่อขึ้นมาเป็นซ u b โดเมนชื่อ www พอตั้งเสร็จปุ๊บมันจะได้มีการ i n h e ริ t เป็น youtube.com โดยอัตโนมัติถ้ารูทของเราเป็น techadopt.com นะครับสมมติว่าผมจะตั้งชื่อเพิ่มเป็น m a i มันก็จะได้ mail@techadopt.com โดยปริยาย นะครับแน่น,นอนว่าทุกครั้งนะครับที่มีการนะครับที่มีการใช้ชื่อเนี่ยเว็บก็จะมี IP address เสมอก็จะมี IP address เสมอนะครับ web.yahoo ก็จะมี IP address เสมอในการแบบเพราะงั้น DNS นะ public DNS มันคือเวลาเราจะใช้เว็บไซต์เราเรียกชื่อมัน แต่เวลาที่เราเรียกชื่อมันแล้วระบบมันจะร e เดเล c กนะครับมันจะไปรีเควส s t ขอให้เรนเดอหน้าจอถ้าเอ็กเซดเว็บไซต์ก็เ e n d e r ร์หน้าจอเว็บไซต์มันก็จะวิ่งไปเซิร์ฟเวอร์โดยที่อยู่ของเซิร์ฟเวอร์คือ IP Address ซึ่งก็เป็น Public IP Address เขา้าใจไหมครับนะครับโอเคนะะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ local DNS นะ local DNS นะครับ local DNS หมายความว่า DNS ที่มันเป็น private DNS ซึ่งมันอยู่ในองค์กรของเรานะครับ อันนี้ผมให้ความรู้ว่ามันมี public DNS Domain Name เนี่ยนะครับก็คือการจัดชื่อโด omain name ต่างๆชื่อนะจดเมื่อไหร่ต้องจ่ายตังค์แล้วแต่ประเภทแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยในการใช้ DNS public เองเนี่ยก็คือชื่อบวกกับ IP address local ก็เหมือนกัน local DNS นะครับ local DNS ก็คือภายในองค์กรของเรานะครับเรามีบริการอย่างเช่น Active Directory หรือโดเมนเซิร์ฟเ โดเมนนะครับคอนโทรลเลอร์โดเมนคอนโทรลเลอร์ของบริการ Active Directory ที่มีบริการ Active Directory ในตัวเนี่ยนะครับเวลาเราโปรโมทจะมีจะต้องติดตั้ง DNS Server ด้วยในตัวเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เพื่อที่จะนะครับบริหารจัดการ User เวลา User ใช้ระบบนะครับ Active แ i ค e ีฟทรีหรือ Domain Controller เนี่ยนะครับ Client ก็จะมีการชี้ DNS มาที่เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น DNS ภายในที่เป็น d ี s อ็นเอซิร์เวอร์นั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละ เราจะคุยกันลงไปถึงจุดจุดนี้นะครับที่คุณดินเจถามมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าถามตรงไหนนะแต่เดี๋ยวผมจะปูพื้นให้เป็น local DNS mm hmm. เพราะเขาน่าจะถามในมุมที่ว่าเขาเป็น i t ในองค์กรบริการ Public DNS อันนี้เอามาเผื่อไว้ในกรณีที่พวกเรานะครับจะต้องทำการ Config นะครับเราจะต้องทำการ Config ระบบให้มีการไปชี้ dns ข้างนอก dns ที่เป็น public ที่น่าเชื่อถือเนี่ยมีอะไรบ้างณปัจจุบันเท่าที่ถ้าที่เราไปเซิร์ชใน google เนี่ยจะสังเกตว่า number one เลยเนี่ยไม่ใช่ google เลยนะ number one ไม่ใช่ google แล้ว number one นี่เป็น cloudflare นะครับ primary and secondary DNS server 1.1.1.1 1.0.0.1โอุยเคไหมครับ อันที่2คือ Google ก็ตามมีเลยที่พวกเราคุ้นเคย8.8.8.8 8.8.4.4ที่เหลือก็ตามนี้เลยถ้าใครดูคลิปวิดีโอก็พอสไว้ได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะอันนี้ให้ข้อความรู้ไว้บริการ DNS มันคืออะไรนะมาพูดถึงจริงๆยังจัง Domain Name System ก็คือบริการเรียกชื่อแทน IP address นั่นแหละปกติเราจะเรียกชื่อ w w w google co th w w w google com นะครับเราเราจะไปจำ ip address ไหมเราไม่จำเพราะ ip address มันจำยากแต่เราจะจำว่ามันมีพันทิปนะอ่ามันมีพันทิปนะนะครับอย่างเช่นเรามาดูพันทิป tip com ใช่ไหมครับนีพันะ 1, ทิป com พอเราโซล r ์ e เว็บพันทิป com เนี่ยโอ้โหมีเยอะเลยมีทั้ง ipv 6ก็มี มีทั้ง IP ที่มันเป็น IP Public ะหลากหลาย IP อันนี้ทำไมมีหลากหลาย IP บางเว็บไซต์เขาอาจจะมี1 IP แต่อันนี้ลักษณะอาจจะเป็น s e r v ์ฟเวอรหรือเป็น a r i a s เนี่ยสังเกตไหมครับเว w ร์บอยเ c o m ปมันเป็น Aries อันนี้ก็จะเป็นความรู้ขั้นกว่าที่จะอยู่ในเรื่องของการตั้งค่า Manage DNS server นะนะนะครับนะคอนเซปต์ก็คือว่าเวลาเราเรียกชื่อ นะครับแม้ว่าเราเรียก WorldWeb google co th ในความเป็นจริงเนี่ยเราเรียกก็จริงแต่ในระบบเองเนี่ยมันจะไปถาม dns server ที่เป็น dns public dns public ก็จะไปโซวว่าอ,อ๋อชื่อ w w r l d w e b google co th ip public มันคืออะไรแน่นอนว่า public ip ในโลกนี้คือตัวแทนที่อยู่ถูกไหมครับและเป็น unix ถูกไหมซ้ำกันไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นและเวลาจุดนะและเวลาจุดชื่อเนี่ยมันก็ซ้ํากันไม่ได้การจุดชื่อโด OMEN นนมไม่สามารถซ้ํากันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการแบบโซโปุ๊บจะรู้ว่าโอเคแอดเรทที่จะต้องวิ่งไปยังเซอร์เวอร์ที่ให้บริการ Google Server นะครับยกตัวอย่างอีกตรงนี้มันเป็น IP นี้นะในนี้ในเขาจะวิ่งวิบไปที่นี่ถ้าคุณเข้า modify.in.th ปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่ modify เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราใช้ชื่อก็จริงแต่ในเชิงการดําเนินการในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยในระบบรีโซตต่างๆที่จะวิ่งไปนะครับผ่านโปรโตคอล TCP IP เนี่ยเขาจะใช้ IP address ซึ่งแน่นอนว่าชื่อที่ใช้ IP address ที่ใช้กันทั่วโลกแล้วไม่ซ้ํากันเลยเป็นยูนิก็คือ Public IP address นะมันจะวิ่งไปที่ IP นะครับชื่อก็เป็นตัวแทนนะครับพอเรียกชื่อเสร็จปุ๊บ DNS Server ท,ที่อยู่ในฐาระบบก็จะทำการ c o n เวิรนะครับจากชื่อมาเป็น IP address ก็จะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เราจะเข้าได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับวิธีการทำงานมันก็คือว่า client computer นะครับจะได้รับค่า IP address นะครับเวลาพวกเราไปร้านอินเทอร์เน็ตนะพวกเราเกาะสมมติไป Starbucks นะครับเกาะ i f ไฟสตาร์บั s ปุ๊บ นะครับ Wi-Fi Starbucks ถ้าเราเกาะเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ IP address ใช่ไหมครับซึ่งถูกแจกมาโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งชุด DNS setting ก็คือ DNS server นะโดยมาก DNS server ที่เขาแจกมาในระบบที่มันไม่ซับซ้อนก็อาจจะเป็น8.8.8.8.8.8.4.4หรือ1.1.1.1.1.0.0.1อะไรก็ว่านไปนะครับ คลายแอนเวลาออกอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันก็จะวิ่งนะครับไปถาม8.8.8.8เลยว่าโอเคนะจะเข้า facebook.com นะครับชื่อนี้มีมีอดเรสใช่ไหมถ้ามีมันก็เรียเล็กไปที่ ip ใช่ไหมครับเนี่ยไอพีเนี่ยนะครับเอาข้อจริงเนี่ยเวลาในตัวอย่างเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าเวลาเราตั้งชื่อโดเมนเนี่ยมันจะมี root root แล้ว ใช์ของโดเมนเป็นอะไร .com อย่างตัวอย่างนี้คือเอาห้องจริงเนี่ยคือ contoso .com contoso คือโดเมนเนมที่ Microsoft บมาชอบมาให้เราทำแลบมาแหละนี่ DNS server contoso .com root root โ Ro ดเมนที่เป็น contoso .com เวลา client าน,นะครับจะเรียก www .contoso .com สังเกตไหมว่าชื่อมันจะถูกเปลี่ยนเป็น IP address เพื่อที่จะรู้ว่าอาจจะต้องมาที่เครื่องนี้เครื่องที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่เครื่องนี้นะไม่ใช่เครื่องนี้อันนี้เป็น .com d o m โดเมนเนมนะครับเห็น okay, ไหมฮะจริงๆมันคือเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวแต่อันนี้เขาแยกภาคให้เห็นว่าสเต็ปมันเป็นยังไงนะถามมาปุ๊บ www.contoso.com นะครับถามเสร็จปุ๊บกระบวนการติ๊กตอกระหว่างนะครับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ที่อยู่ข้างในแล้วมันอาจจะฟอร์เวิร์ดไปข้างนอกนะครับเพื่อถามออเทอร์ดีเเซิร์ฟเวอร์พอมันไม่รู้จักมันจะไปถาม ม,มันจะไปถามได้ยังไงมันจะไปถามเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ยังไงในการตั้งค่า d ี s เเซิร์ฟเวอร์มันสามารถมันสามารถกําหนดได้ว่าถ้าคุณไม่รู้คุณสามารถ Forwarder ออกไปข้างนอกเพื่อถามข้างนอกได้โอเคไหมครับนั่นแหละพอถามไปถามไปก็จะรู้และรีเทิร์นว่าโ okay, อนะเคเจะเข้าไปที่ IP Address นี้นะครับ URL ก็จะ Return ที่ไปที่ address นี้เนี่ยที่อยู่นี้1 3 1 1 0ส2 0 2 1ซึ่งก็คือชื่อ w w w c o n t o อ o โ คำว่า DNS จะต้องมีชื่อแล้วเปลี่ยนเป็น IP แล้วมันยังมีคอนเซปที่ว่า reverse DNS ก็คือถาม IP กลับมาเป็นชื่อก็ต้องตรงกันในระบบที่ต้องการ security สูงเขาจะมีการ reverse หรือการทำ PTR record นั่นเอง PTR record ก็คือ pointer นะครับ record นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกระบบ mail อะไรพวกนี้นะครับจะต้องนะครับใช้ชื่อแปลง,ปลงเป็น IP IP นั้นที่ถูกแปลงกลับไปเป็นชื่อเดิมต้องเหมือนกันต้องเหมือนเดิมไม่ใช่นะครับไม่ใช่จากชื่อไปเป็น IP จาก IP กลับมาเป็นอีกชื่อหนึ่งอันนี้ก็คือเหมือนหลอกลวงก็จะเกิดความไม่ไว้วางใจในชื่อนี้กับ ip นี้โอเคไหมนะครับทีนี้เนี่ยในการนะครับในการนำไปใช้งานจริงนะนะครับในชีวิตจริงของคนที่ดูแลระบบ ภายในองค์กรนะครับซึ่งเป็น System Engineer ที่ดูแลนะครับระบบโ o เมนคอนโทรเลอร์หรือ Active Directory ภายในองค์กรนะครับคุณจะทำยังไงนะคุณจะทำยังไงนะครับสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจผมเอาภาพมาประกอบเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนี้ในในชีวิตจริงของเราคือการใช้งานภายในองค์กรนะ local DNS เป็นสิ่งสำคัญ นะครับแน่นอนว่านะครับถ้าคุณทำระบบจัดการ user จัดการเซิร์ฟเวอร์จัดการคอมพิวเตอร์และก็รีซอสเซสต่างๆภายในองค์กรสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับก็คือคุณมีโดเมนคอนโทรเลอร์หรือบริการ Active Directory ในองค์กรของคุณอยู่แล้วใช่หรือไม่ซึ่งถ้าคุณไม่ถ้าไม่ใช่นั่นหมายความว่าคุณอาจจะใช้พวก Linux อะไรพวกนี้ l d ลเอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ ผมเชื่อเอได้เลยว่า90าร้อยละ90หรือเกือบละร้อยร้อยละร้อยของล,ลูกค้าที่เป็นเอกชนบริษัทเอกชนเนี่ยจะใช้บริการที่เป็น m Microsoft a c t i v e d i r e c t o r y หรือโดเมนคอนโทรเลอร์นั่นแหละซึ่งในบริการนี้จะมีเรื่อง DNS Server ด้วยนะครับเป็น DNS Server ด้วยนะนะครับแล้วก็แน่นอนว่าภายในองค์กรของคุณนะครับเวลาที่คุณ ดำเนินการนะครับคุณสร้าง,างเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาอย่างเช่นคุณตั้งโดเมนคอนโทรลเลอร์ขึ้นมาอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับ dc 1 t e c h adopt com นะครับคุณก็จะมี ip address ใช่ไหมครับ1 0 0 1 0 1 0ยบทับ24 netmark อันนี้อันนี้อันน,น,นี้ผิดนะ netmark ผิดนะแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมแก้ไขให้ถูกต้องแล้วนะครับ netmark คือ 24. ทับ24ทับก็คือ255 255 2.5, 25้ยใช่ไหมครับ ทุกอันนะครับเป็นทัา2ยี่สเลยเซิร์ฟเวอร์นะครับจะสังเกตว่านะครับเครื่องที่เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์เนี่ยนะเครื่องที่เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์หน้าที่ของเครื่องที่เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์จะเป็น DNS Server s e r v ์ฟในในตัว Integrated ในตัวเลยนะครับดังนั้นนะครับเวลาเครื่องนะเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อเนี่ยนะฮะ ERP นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้อาจจะชื่อ ERP.technot.com ก็จะทำการจอยโดเมนมาใช่ไหมครับจอยโดเมนเสร็จปุ๊บเวลาจอยโดเมนคุณจะจอยโดเมนได้นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้จะต้องชี้ local DNS ก็คือชี้ DNS เซิร์ฟเวอร์ไปยัง Active Directory นั่นแหละการตั้งค่า DNS เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้จะต้องชี้มาที่10.0.1.10อ่าโทษที ไม่ใช่10.0.1.10 10. คุณต้องชี้มา IP address ของ DNS server ก็คือ10.0.10.10ก็คือตัวนี้ DC 1นึ่ง d o ระดอมันจะชื่อชื่อ DC 1ไอ่ IP address คือ10.0.10.10 10. 10. 10. เห็นไหมฮะและ DNS server ชี้ใครฮะชี้ตัวเองกันแหละนะครับชี้ตัวเองเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องที่จะจอยโดเมนนะครับที่จอยโดเมนจอยโดเมนนะจริงๆเนี่ย ไอ้เจ้าไอ้เจ้าชื่อตรงนี้นะฮะ ERP ชื่อ ERP นั้นเนี่ยใส่ล้นเกินมาใส่ล้นเกินมานะครับใส่ล้นเกินมาเดี๋ยวปรับใหม่นะครับเราจะได้ชื่อเว็บ ERP ก็ได้ก็เป็นการไปเพิ่มเรคคอร์ดที่อยู่ใน dns เอาเป็นว่าให้เข้าใจก่อนสเต็ปที่หนึ่งคือเราใช้ local dns ภายในองค์กรภายในองค์กร ถ้าคุณมีระบบบริหารจัดการที่ใช้โดเมนคอนโทรเลอร์วงเล็บ Active Directory ก็จะมีเรื่อง DNS Server เข้ามาภายในแต่ถ้าคุณไม่มี c t t v v e i r e c t o r y ถามว่าคุณใช้ w i n d o w s s v r v เ r เป็น DNS Server ได้ไหมได้ครับเพื่อใช้งานในองค์กรได้ครับแต่ว่าเมื่อคุณมีจำนวนคอมพิวเตอร์เยอะๆอยู่แล้ว เห็นใดจึงไม่มีการใช้โดเมนคอนโทรเลอร์ล่ะทางๆที่คุณก็ซื้อสายเส้น Microsoft Windows Server มาอยู่แล้วถูกไหมครับพอกันวิธีที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่ไปตั้ง DNS Server แบบ Workgroup ไม่ใช่คุณต้องใช้โดเมนคอนโทรเลอร์โอเคไหมไม่งั้นคุณจะซื้อมาทำทำไมถูกไหมครับ mm hmm. Windows Server ใช้มาแล้วใช้แบบมันมีศักยภาพร้อยแล้วใช้แบบศักยภาพของมันแค่หนึ่งอย่างไม่ถูกต้องจะสังเกตว่าเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องจะชี้ DNS มาที่ AD ชี้มา A ชื่อมา Ad เครื่องคล i e n t ทุกเครื่องคุณคุณแจก DHCP relay ไปนะครับอันนี้ relay หนอันนี้ relay สอนะ,อะของนี้ก็ห่วงเรื่องความถูกต้องเหลือเกินนะก็ทำสื่อแล้วก็ต้องอยากอยากให้มันโอเคนะครับอ่าเปลี่ยนรูปให้อ่าจะได้ถูกต้องนะครับ เราก็แจก DCP ไปตามเลงตามบีแลนด์แล้วก็ว่านไปนะครับคุณก็ใส่เรื่องเกตฑวงเกขอ์ให้ถูกแต่สังเกตไหมว่า DNS setting 10.0.1.10 10.0.1.10เหมือนกันนะครับแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็ตั้งชื่อคลายแอน์ของคุณตั้งชื่อคลายแอน์ของคุณเวลาจอยโดเมนเสร็จปุ๊บในระบบ Active Directory เวลาจอยโดเมนเสร็จปุ๊บมันจะมีการ register ชื่อ กับ i p address นะชื่อและ IP พี d r e s s ไปที่ dns s e r เ e r ซรเวอร์โอเคไหมนะครับมันจะมีการ r e จิ s เตอร์ชื่ออัตโนมัติเวลาเราจอยโดเมนนะอัตโนมัติไปที่ Dns s e r เ e r ซรเวอร์จะมีเ e c o อ d ปรากฏอัตโนมัติเลยขึ้นบนตรงนี้นะครับโอเคไหมนะนะครับแล้วเวลาคุณนะครับล็อกอินปุ๊บ คลายแอน์ก็จะไปถาม DNS Server เวเครื่องนี้เวลาคุณจะเข้าไฟล์แชร์ปุ๊บคำถามคือคุณเข้า10.10.10.11 0ัหมบางคนอาจจะเข้าแต่ User เองบอกเลย User ไม่จำแบบนั้นคนที่จะเข้าแบบ IP a producer, left, d d r e d s บางทีอาจจะมีแค่ IT a d แอดคนที่ดูแลระบบก็ได้แต่ User อรเขาจะรู้จักชื่อไฟล์หนึ่งเวลาเวลาอยู่ในสารระบบที่เป็นโดเมนคอนโทรเลอร์และคลายแอนดรอยโดเมนอยู่แล้ว เขาไม่ต้องพิมพ์ไฟล์1 .techadop.com t เขานะครับเพราะ techadop.com t เป็นเป็นชื่อรูทโดเมนที่รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถเรียกชื่อไฟล์1ได้เลยเพราะทุกเครื่องจอยโดเมนแต่ถ้าเครื่องอื่นที่ไม่ได้จอยโดเมนอาจจะได้ไดค่าด n นเอส t i ต g ไปเหมือนกันแต่เวลาคุณเรียกเครื่องที่ไม่ได้จอยโดเมนจะเรียกไฟล์หนึเฉยๆได้ไหมไม่ได้นะ เท่าที่เช็คไม่ได้คุณจะต้องใส่ชื่อ file 1 t e c h a d o p t c o m มันถึงจะรู้จักนี่เป็นต้นนี่คือความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นนะค,คนที่จะต้องบริหารการคลายแอนจำนวนเยอะๆนะครับภายในองค์กรของคุณคุณจะต้อง implement Microsoft Active Directory หรือ Domain Controller นะฮะเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องนะครับจะต้องเป็น f i x IP ฟิกไอพี IP เวลาชี้ DNS ก็ต้องชี้ DNS ไปที่ DNS s e r เ e r ร์เอร์ของก็คือ IP d o โดเมนคอนโทรเลอร์นั่นแหละแล้วคุณก็จอยโดเมนนะครับถ้าคุณเปลี่ยนตรงนี้เป็น8.8.8 8เมื่อไหร่คุณจอยโดเมนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าพวกเราจะออก Google.com ล่ะนะครับคายแอน์มันก็จะนะครับถ้า Google.com เมื่อไหร่นะสมมติว่านะครับคายแอน์นะจะออก ตรงนี้นะคายแอนด์จะไป w w w g o o g l e c o m กูเอจะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะนะครับคายแอนด์จะไป google.com นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดอย่างนี้ครับมันก็จะเกิดว่านะมีเส้นไหมเนี่ยคายแอนด์ก็จะวิ่งอันนี้ไม่ไหวไม่ใช่นะครับ มันจะต้องเป็นเส้นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับที่อิสระใช่ไหมครับเนี่ยนะครับคายแอนก็จะวิ่งนะครับเอาใหม่ๆพยายามใช้สื่อการสอนนะครับคายแอนก็จะวิ่งจากตรงนี้ครับบึ้ดมานี่นะคายแอนวิ่งอย่างนี้นะเนี่ยคายแอนก็วิ่งนะยอย่างนี้ ไาแอนก็จะวิ่งปุ๊บมาถามโดเมนเนมตรงนี้รู้จัก Google ไหมนะครับเซิ Server, ร์ฟเวอร์ตัวนี้มันอาจจะไม่รู้จักมันออกเน็ตได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะต้องนะครับออกเน็ตได้เพร็จปุ๊บมันไม่รู้จักก็จริงโดยตัวมันนะครับมันจะมีการนะครับ forwarder for f o r w a r d e r นะครับไปที่ forwarder dns ก็คืออย่างเช่นสมมติผมใส่ไป1.1.1.1นะครับหรืออีกอันนึงผมอาจจะใส่เป็น8.8.8.8สม,มมตินะครับผมใส่ตรงนี้ไปนะผมใส่ตรงนี้ไปนะครับการ forwarder ก็จะเกิดขึ้นโดยที่มันก็จะไปถามว่าสมมติผมออก google.com เนี่ยมันก็จะไปถามข้างนอก นะครับอันนี้ก็จะไปถามข้างนอกนะครับซึ่งเป็นนะซึ่งเป็นรูปอะไรเนี่ยซึ่งเป็นรูปอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะมันก็จะทะลุปไปถามผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะนะครับเนี่ยทะลุออกทะลุออกไปวิ่งทะลุออกไปถาม external dns server แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคนะ Google เนี่ยมัน IP นี้มันก็จะรีเทิร์นเพจ Google มานะครับมาที่ user user ก็จะเข้า Google ได้นั่นเองเนี่ยนั่นเองนี่คือความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ DNS setting DNS server หรือ DNS นะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็น Public DNS คุณก็ไปดูเรื่อง Public DNS แต่ถ้า การบริหารการการเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงก็ต้องอย่างนี้เพราะงั้นเวลาคุณแจก DHCP นะครับอาจจะมี DHCP server อีกเครื่องหนึ่งในองค์กรของคุณนะคุณอาจจะมีเซ s เวอร์ที่เป็น DHCP นะครับมันอาจจะเป็น management server สักตัวหนึ่งซึ่ง SCP เนี่ยมันอาจจะเป็น server สักตัวหนึ่งนะฮะ DHCP server สักครู่เนี่ยนะครับถ้าคุณมี DSCP สักเครื่องหนึ่งในองค์กรของคุณเวลาคุณแจกคุณก็ต้องแจกค่า IP ของ Range, c l e n t ต่างๆแต่และ VLAN DSCP ที่มันมีนะครับต้องแจกหลายๆ VLAN มันก็ต้องมี DSCP Relay อะไรพวกนี้เนาะต้องคอนฟิกเรื่องอุปกรณ์เน็ตเวิร์กด้วยนะครับคุณก็ต้องปล่อยค่า D n s Setting เนี่ยให้ถูกต้อง ถ้าคุณมีโดเมนคอนโทรเลอร์สองตัว DNS ตัวนี้คุณก็ปล่อยไป2 IP address ซึ่งก็คือ IP address ของโดเมนคอนโทรเลอร์ของคุณนะครับเข้าใจง่าย,ายเนาะตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องของโดเมนนะครับโดเมนเนมเนี่ยปกติลักษณะของโดเมนเนี่ยมันจะมี .root อยู่ตรงนี้นะครับคุณจะคุณจะต้องเลือกใช้ว่าคุณจะเลือกโดเมนแบบไหนโดเมนแบบ o r g c o m n e t หรือดอื่นๆที่อธิบายไปแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องชื่อตั้งชื่อโดเมนคอ controller ของคุณนะครับมันอาจจะไม่มีดอทก็ได้นะครับอาจจะเป็น r e s o u r c อาจจะเป็นอา่า tech a d o นะตรงนี้อาจจะเป็น tech a d o p เนี่ยตรงนี้นะฮะอาจจะเป็น tech a d o p ไปเลยเดี๋ยวพิมพ์ให้ เทกดอปนะปึ๊บนะครับเนี่ยเป็นเทกดอปเทกดอปเทกดอป dot com นะครับลักษณะการใช้นะครับลักษณะการใช้นะหรือการดีไซน์ dns มันจะเป็นรูปแบบของไฮไลท์ชี อย่างเซลล์นะครับอย่างเซลล์ถ้าอยู่ภายใต้อย่างนี้นะครับชื่อโดเมนเนมของเซลล์ก็ค,คือคืออะไรครับเดี๋ยวขอลากตรงนี้มานะครับมันจะเป็นเซล์ dot. h e a d o com. ทันทีนี่มันจะเป็นอย่างนี้ มันคือไฮราชีนี่ครับนี่ครับโดเมนหลัก t e c h d o p com นะครับไฮราชีเมื่อไหร่ก็ตามมีอะไรมาเติมด้านหน้ามันจะมีการมันจะเป็นการเติมด้านหน้าซับโดเมนจะเติมด้านหน้าซับโดเมนมันมีหลายซับเลเวลนะครับแต่โดยมากเนี่ยสองเลเวลก็ถือว่าไอหนึ่งเลเวลก็ถือว่าสุดยอดแล้วก็คืออย่างเช่นมีโดเมนหลักแล้วก็มีซับโดเมนนะครับซับโดเมนมันอาจจะเปลี่ยนไปได้อย่างเช่น นะครับไอตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็น star dot นี่นะฮะพวกเราครับตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นนี่นะเนี่ยมันเป็นชื่ออะไรก็ได้ star dot น,นะครับเนี่ยเปลี่ยนสีให้แตกต่างกันนิดนึงนะเนี่ยมันคือซลล์เนี่ยคือมันชื่ออะไรก็ได้ที่เราทำขึ้นซึ่งใน dns ก็คือการเพิ่ม r คอร์ดนั่นแหละการเพิ่ม r ค c o r d ที่ชื่อซลล์ พอเพิ่มปุ๊บมันจะกลายเป็น techadopt.com sale.techadopt.com เพิ่มชื่ออะไรก็ตามมันจะกลายเป็นลงท้ายด้วย t e c h a d o p t c o m เสมออันนี้ผืนสเป e ผืน DNS name space จะต้องติดไปเสมอชื่อด้านหน้าเปลี่ยนไปได้อันนี้คือ sub domain level 1เปลี่ยนไปได้นะครับเวลาพวกเราไปไอ้พวกเนี้ยที่ให้ความรู้ใหม่เวลาพวกเราไปซื้อไปซื้อ SSL อะที่เอามา import เข้าเพื่อ protect เว็บไซต์ให้มันเป็น รูกุญแจสีเขียวนะนะครับเพื่อ encrypt เว็บไซต์ของเราอ่ะจะสังเกตว่าเวลาเราซื้อเซอร์ติฟิเคตมาเนี่ยหรือ SSL เนี่ยนะครับถ้าเราใช้เซลเซื้อแบบชื่อใช้เป็นชื่อได้หรือเราซื้อเป็นแบบ star.tech.com d o เขาเรียกว่า wildcard ก็สามารถซื้อแบบนั้นได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ DNS นะซึ่งผมมุ่งเน้นไปทั้งให้ข้อมูลว่า DNS Public เป็นยังไงใช่ไหมพวกเราน่าจะเข้าใจ อยากได้ซื้อหาได้เลยข้างนอกถ้าเป็น DNS ภายในก็เกี่ยวข้องกับโดเมนคอนโทรเลอร์ก็เกี่ยวข้องกับ DNS นะครับไม่มีใครไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ DNS โดยไม่มี Active Directory ซึ่งมันไม่มีประโยชน์มากนะครับทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ในองค์กรที่เป็น Enterprise องค์กรที่เป็นคอมพิวเตอร์เยอะๆนะครับเอาห้องจริง10เครื่องขึ้นไปก็ทำได้นะถ้าคุณจะทำนะครับแต่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีคอมพิวเตอร์50เครื่อง60เครื่องร0อเครื่องพันเครื่องอย่างที่ผมดูแลอยู่เนี่ย นะครับก็ต้องมีโดเมนคอนโทรเลอร์ในการจัดการซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของการออกแบบโดเมนคอนโทรเลอร์อีกอย่างหนึ่งด้วยนะซึ่งก็เป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนและมืออาชีพนะครับเวลา Implement ก็ต้องมี Service มี Professional Service นะครับลูกค้าต้องจ่าย Service ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาให้ข้อมูลความรู้ของพวกเรานะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็หวังว่าความรู้นี้นะจะตรงกับที่คุณนะครับคุณเจนะครับ เอฟซีเราเนี่ยนะครับที่ท่านได้ถามมานะเนี่ยขอ,อกลับมานี่ฮะคุณดินเจที่ได้ถามมาหวังว่าจะจะทําให้สิ่งที่ผมบอกเนี่ยทําให้คุณเจเองเนี่ยเข้าใจคุณดินเจเองเข้าใจเรื่องดีเอมากขึ้นนะครับส่วนเนื้อหาต่างๆที่คุณถามนะมันมีอยู่ในคลิปผมอยู่แล้วนะครับเออผมอาจจะไม่ได้จัดคลิปให้เป็นระเบียบในช่วงแรกๆแ,แต่มันมีแน่นอนที่เกี่ยวกับ VMware Workstation นะครับ การติดตั้ง ESXi นะไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่ในคลิปที่ผมทำไว้เป็นการอัปเกรด ESXi ด้วยซ้ำอย่างเช่นคุณมี6.5ไปไปเป็น7อย่างเงี้ยไปเป็น6.7อย่างเงี้ยมีแนะนำว่าคุณจะทำยังไงอันนั้นเป็นความรู้ที่แอดวานซ์กว่าแต่การติดตั้งเนี่ยไม่ได้ยากมากอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าติดอะไรยังไงก็นะครับผมผมคิดว่าในคลิปนี้เนี่ยโดยเฉพาะพวกเรื่องการติดตั้ง Windows Server หรือพวกเนี้ยมันอยู่บน e s x อยู่แล้วก็น่าจะทำให้คุณไปดูได้นะครับ โอเคสำหรับนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน